อเคต่อเนื่องใช้ได้เลยนะผมว่าเกมนี้ใช้ได้อยู่เดี๋ยวดูเกมต่อไปจะใช้ได้มากกว่านี้หรือเปล่าโชคดีจริงๆเลยที่อิสระให้ไนท์แมร์ผมแต่จริงๆมันก็มีการหลายใบนะทั้งไนท์แมร์แล้วก็อิสระเอาไปเข็นก็ใช้ได้เหมือนกันพรีสไม่ชอบเลยแต่ก็ใช่ว่าจะสู้ไม่ได้นะจริงอยากแอบเก็บอีควอลิตี้ไว้แต่ผมว่าอย่าไปเสี่ยงกับมันดีกว่าของมังกรครับมีโอกาสจั่ว2ครั้งผม BM ตรงไหนครับผมบัฟเพื่อให้ฆ่ามันได้เดี๋ยวดูกันนะคุณแกมบิโต้เควสกริงคราวก่อนเราแพ้เพราะไอ้เควสนี่มันฮิวโดยที่ผมลืมคราวนี้ผมจะไม่ลืมครับไม่ลืมไม่ลืมยังไงก็ไม่ลืมหาเดนเลเทอร์ปุ่มรีพอร์ตอยู่ไหนครับทำไมจะมารีพอร์ตอะไรผมทำอะไรผิดหรือไงโอ้ยไม่ได้มังกรถ้าไม่ได้ผมไม่เอาผมจะเก็บแวลูให้ได้สูงที่สุดเพราะเด็กเนี้ยอาจจะต้องเล่นกันยาวอ่ะนี่อาจจะเป็นเกมนานอีกเกมนึงนะผมไม่รู้ว่าเขาจะเล่นอะไรเอาหูฟังออกก่อนเพราะว่าต้องจริงจังนิดนึงความ BM ยังอยู่เหมือนเดิมก็คุณก็เกินไปฮิวผ่านนะเอาละมังกรไม่ใช่ไอ้นั่นมันเวิร์มการ์ดมันตัวปลอมของมังกรช่างมันอย่าบอกนะว่าเด็กคุณก็กริดดี้ไม่เลวอ่ะก็อาจจะกริดดี้ไม่เลวเหมือนกันนั่นแหละท็อปเด็กมังกรโนเออก็ได้ผมรู้แหละว่ามันจะชุบขึ้นมาได้อ่ะแต่ก็ให้มันออกมาให้มันชุบมามันดีกว่ามันใส่คืนชีพให้มันอ่ะเพราะมันจะมีการ์ดบัฟแล้วทำให้เป็นคืนชีพไม่อยากให้มันมีคืนชีพถอนเพียบนี่มันเด็กดีเฟนซีฟเลยอ่ะจะใช้เดอะคอยไหมถ้าใช้เดอะคอยผมเล่นเจ้านี้ได้ไงผมว่าไม่ต้องดีกว่าตอนนี้เก็บไว้ก่อนเล่นในนี้ก่อนหาการ์ดตอนนี้เป็นหนึ่งในโอกาสที่ผมจะได้ใช้ทำไมมันแย่แย่ตอนนี้มาหลงป่าจงเผชิญหน้ากับทายาทเวทมนต์ถ้ามันตีและฮิลก็ทวนต่อไปก็ตีมันกลับถ้ามันใส่คืนชีพให้เจ้าเนี่ยผมก็จะแอบกลัวไม่ได้กลัวหรอกมันก็แอบน่ารำคาญนิดนึงแย่แล้วเอ็นซอร์สพรีสขอโทษนะผมก็เอ็นซอร์สเหมือนกันแต่ผมอยากจั่วให้ได้เอ็นซอร์สขึ้นมือมากๆเลยอ่ะเพราะผมไม่อยากให้เขาได้เอ็นซอร์สเพราะไอ้ใบเนี้ยมันขโมยการ์ดมันดึงการ์ดในเด็กผมใช่ไหมล่ะผมไม่อยากให้มันดึงได้เอ็นซอร์สไงถ้าขี่สตีทตั้งแต่ตอนนี้ก็ได้กับพรีส5ดาเมจมันคงจะไม่มีผลอะไรอยู่แล้วหรือว่าเราจะเซฟ HP ไม่จำเป็นต้องเซฟเหมือนกันนะผมเซฟไว้หน่อยเพื่อป้องกันเจ้านี่ตีและเทรดแล้วกันทำไมผมไม่ใส่ให้1-1เพราะว่าจะเอาไอเนี้ยตีเจ้านี่แล้วก็ใส่ให้เจ้านี่ตีจะดีกว่ามันโดนเพนและตายไงไม่เอาให้มันแบบมีบอร์ดเพื่อให้มันแบบเทรดเล่นด้วยตัวมันเองดีกว่าแล้วใบนี้ขึ้นมือมาก่อนก็ดีนะทำให้เกมมันคือคนที่จะสามารถยื้อได้คือเราจะยื้อได้ดีกว่าเขาผมต้องเคลียร์เตรียมใบเคลียร์บอร์ดให้เยอะที่สุดไม่เป็นไร26ผมมี47มันไม่ตายอยู่แล้วเขาก็ไม่กล้าตีระฆังเหรอระฆังก็ได้นะแต่ไอ้เจ้า26นี่ลำคาญจัง
แล้วตัวที่มันเล่นนี่เดลาโททั้งนั้นเลยอ่ะผมจะไม่ตีมินเนี่ยนไอ้ผมจะไม่ตีเฟสเขาผมยังไงผมก็ต้องฆ่ามินเนี่ยนเขา RNG หน่อยไหมมีวิธี RNG อยู่1ต่อ6เล่นแค่เจ้านี้แล้วผ่านถ้าผมอยากชนะเขาผมต้องทำไงถ้าพาเขาไปเรียกว่าอะไรนะฟาทีกผมมีอลิเซียนาอยู่เขามีฮิล40ได้ครั้งหนึ่งโอ้ยไม่อย่างนี้มันจะได้การ์ด2ใบมันจะได้การ์ดในเด็กผมไป2ใบสตีทนี่สีฟ้าแบบผู้หญิงใส่เสื้อสีฮาวายหรือเปล่าใช่เหรอผมเคยเล่นยูกิดูเอลลิงก์ไหมครับเคยครับเคยก็เล่นในสตรีมก็มีเล่นอยู่บ้างนะอะไรเนี่ยยิ่งอ่านแชททำไมปันซ่านัก BM สุดชั่วร้ายสารชั่วแสนชั่วล้านชั่วเฮ้ยเดี๋ยวมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอคือให้ผมมีจุดยืนในสังคมบ้างมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกผมว่าเขาควรเอา 4-3 ตีเพราะว่าบอร์ดอย่างเงี้ยผมสามารถเคลียร์ได้นะเขาไม่เอาเพราะอะไรเขาอยากจะใช้ความสามารถให้คุ้มค่าที่ดีที่สุดแน่ๆเลยผมจะต้องตี 2-6 เขาให้ตายนะแต่ถ้าทำอย่างนั้นมินเนี่ยนผมก็จะตายเหมือนกันมีวิธีแก้อยู่คือการทำให้การตายนั้นอ่ะมันมีเป้าโดนที่น้อยลงคือตอนแรกผมกะจะใช้ใบนี้กับใบนี้เขาเป็นคอมโบกันได้ก็เลยหยิบมาแต่ถ้าในกรณีที่เป็นแบบนี้ไปแล้วผมว่าผมควรที่จะเล่นเจ้าหนี้แล้วก็เทรดมันจริงๆก็ไม่อยากเทรด2-6หรอกเพราะไม่ฆ่า2-6ดีกว่าผมเอาให้เจ้าหนี้มันออกมา2ตัวน่าจะน่ารักกว่าเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องใช้ใบนี้เยี่ยมเพราะเจ้านี่มันก็ฆ่าตัวเองตายไม่ได้ฆ่าเจ้านี่น่าจะเป็นอะไรที่สวยกว่าคุณจะออกมากี่สิบตัวผมก็ไม่ได้สนใจมากเท่าไหร่หรอกนะอยากเล่นเจ้านี่นะแต่เล่นไรนี่มันหายไงทีนี้ผมว่าจะมี71 2ตัว41 2ตัวแต่จ่าย7ไงมันมี7ให้พูดได้อยู่ผมก็จะมี46 48 41เจ้านั่นฆ่ามันก็ไม่ตายเห็นไหมแต่ถ้าเจ้าเนี่ยตีเขาได้การ์ด2ใบถ้าเขาได้เอ็นซอร์สซึ่งตามปกติสถิติที่ทำมาไอใบที่มันจับนั่นแหละคือเอ็นซอร์สใบเนี้ยคือเอ็นซอร์สแน่ๆผมจะล็อกใบนั้นเอาไว้เลยอ่ะคือตามสถิติที่ผมสู้กับพรีสมานะครับมันมักจะได้เอ็นซอร์สจากการดึงการ์ดในเด็กผมอะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรอาจจะเป็นโชคชะตาเล่นตลกอาจจะเป็นมุกตลกของบริษัทอันนี้ผมก็ไม่รู้แต่มันเป็นทุกทีเอาละผมจะฆ่าเจ้านี่นี่คือเป้าหมายของคุณครับ3ตัวนี้จะโดนความสามารถพร็อก2ทีตายนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการให้มันเกิดเพราะฉะนั้นการเซฟ HP ที่ดีที่สุดของมินเนี่ยน2ตัวนี้เผื่อในกรณีที่มันโดนก็คือการเอาเจ้านี่ตีก่อนก็เอาเจ้านี่ตีต่อไม่ถ้าตีแล้วมันเป็น11มันตีตายไงผมเอาอย่างนี้ตีดีกว่าแล้ว2ตัวนี้จะโดนหรือไอ้ตัวนี้ก็ได้นั่นละ1นั่นละ2โอ้โหคำนวณมาเป๊ะธรรมดาโถ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 บารมีแค่นั้นแหละใบหน้ารำคาญเขาหายไปแล้วมันเรียกว่าเป็นการเล่นกับ possibility ให้ได้มากที่สุดเดี๋ยวดูนะใบเนี้ยเป็นซอสใบเนี้ยมันจะตีแต่มันทำไม่ฆ่าตัวตายใบเนี้ยผมว่าใช่การมีกี่ใบ6ละเล่นอีกใบนึงก็จบแล้วยี่มันนั่นกับใบผมนั่นน่ะมาแล้ว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 
ไอ้บ้านั่นแหละอ๋อทีเรียนอูเตอร์ก็ยังโอเคนะโอ้ยทีนี้ฮีโร่พาวเวอร์ของเขาก็จะกลายเป็นเรียกม้าเหมือนผมถ้าผมจัวได้โนซารีก็แอบอุ่นใจที่ไม่ใช่เอ็นซอร์สแต่ก็แอบไม่สบายใจที่เราจะต้องมาเจอกับ92ตัวนี้ผมว่าจะบัฟและฆ่ามันเลยแล้วก็ให้ทีเรียนมันเหนื่อยกับใบของเราก็เป็นเพลย์ที่ไม่เหลวอูเทอร์จะทำยังไงนะมันบัฟ 3-3 ให้กับมินเนี่ยนทุกใบเลยอะแต่ผมมีไอ้นี่ไงซันคีเปอร์ทาริมก็เลยแอบไม่กลัวเท่าไหร่ถ้าผมบัฟแล้วตีมันให้มันตายกันผมไม่อยากจะใช้ใบนี้นะแต่ผมกลัวว่ามันจะต้องใช้หมดเด็กโอ้ยช่างมันเอาให้คุ้มดีกว่าม ีไหม0ใบ0ใบถ้าผมใช้ใส่มันเดี๋ยวมันก็โดนเดสตายอยู่ดีอะสู้ผมบัฟไอ้เจ้านี่น่าจะดีกว่าเพราะว่าทำดาเมจอีกนิดนึงแล้วก็ดาบไอ้นี่ตีไม่ตายแทกน้ำซะเขาได้รับการบัฟไปแล้วแต่ซันคิปเปอร์ทาริมของผมน่าจะช่วยได้อยู่อะไรเนี่ยพารากิวินแล้วครับ980กว่า980กว่าผมเล่นอะวันเนี้ยได้พันวินแล้วให้ได้นึงนะผมอ่านแชทในนี้ไม่ค่อยถนัดเลยมันไม่ได้แบบว่าเด้งขึ้นมาเหมือนในทวิตหรือว่าใน YouTube ค่าฝันผมมันได้อิสราไปแล้วเนี่ยการ์ดแต่ละใบที่มันได้นี่สกปรกน่าดูเลยนะตีมั้ยอ่ะมากระแทก96ผมหน่อยมาเออมาตีหน่อยมาเออตีแล้วเออมันทำดาเมจใส่ตัวเองถึงมันจะฮิว5ก็ตามผมมี13ดาเมจคุณจะได้การ์ดอะไรผมไม่สนหรอกนะแต่ผมรู้สึกว่าผมอยากกระแทกหน้าคุณต่อเลยเกินอ่ะเอ็นซอร์สเหรอผมไม่มีเดสแรทเทิลดีๆงามๆอยู่ในเด็กเท่าไหร่มั่นใจว่ามันจะไม่ตายไงมันมั่นใจว่าเฮ้ยคุณตีมันเลยผมไม่กลัวผมไม่ตายอยู่แล้วนั่นแหละเป็นปัญหาของผมแล้วอิสราตัวนี้ก็แอบเฉยๆนะแอบน่ารำคาญนิดนึงเพราะมันได้การ์ดไปแล้วออปชันบนมือผมไม่อยากใช้ซันคิปเปอร์ทาริมตอนเนี้ยแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรแล้วอิสราตมันก็คงจะพยายามตีให้ตายแล้วผมใช้อย่างนี้ดีกว่าเพื่อสร้าง1-1ประเด็นในการเล่นอันนี้คือสร้าง1-1และไอ้1-1เนี่ยคือซันคิปเปอร์ทาริมให้มันกระแทกไปเพราะผมเทรดไปไม่มีผลอะไรอ่ะผมกระแทกหน้าให้มันแบบว่าทำเควสให้เสร็จแล้วก็เรียกไอ้เจ้าตัว88ทำให้พีเป็น40ไปเลยดีกว่ามันจะได้หายไปตั้งแต่ตานี้ไปเลยแต่ถ้ามันไม่มีโจทย์มันไม่มีคำตอบดีๆที่จะมาตอบก็เสร็จก็จุงั้นย้ายกลับครับเออเดี๋ยวจะย้ายอะไรเนี่ยมันทำเควสเสร็จเล่นมันเลยผมอยากท้าให้คุณเล่นมันตั้งแต่ตอนเนี้ยคุณทำให้ HP เป็น40ซะเยี่ยมใบนี้หายไปแล้วแต่มันจะน่ากลัวถ้าเขามีใบเอาไปเนี่ยขึ้นมือแบบเนี้ย โอ้ย HP 80แล้วตีด้วยหรอนี่ผมต้องสู้88 40 HP 2ครั้งเหรอเนี่ย Equality โอ้ใบนี้ก็ใช้ได้แต่อุ๊ยการ์ดมัน8ใบมันเพิ่มแค่1ใบชิถ้ามันเพิ่มสัก3 2 3ใบนะจะดีกว่านี้ผมว่าอยากใช้ Equality แต่ผมเก็บ Equality ไว้ดีกว่าทำไมนั่นเหรอเพราะว่า Equality เนี่ยมันใช้คู่กับมังกรเผา1ของผมได้ดีกว่ามันเคลียร์บอร์ดได้น่ารักกว่าอันเนี้ยผมตั้งบอร์ดได้ด้วยถ้าผมเล่นซันคาริมคิปเปอร์นะผมตั้งบอร์ดได้ด้วยแล้วก็คาย3ตัวนี้ทิ้งออกไปเพิ่มการเดอะคอยให้เขาไปเขามีไอ้เจ้านี่ผมว่านะมันคงมีใบนี้อีกใบหนึ่งเพื่อที่จะมาใช้กับไอ้เจ้าบ้าเนี่ยชัวร์ชัวร์คอนเฟิร์ม
สู่สนามรบเพิ่มการ์ดบังคับเพิ่มการ์ดให้ตัวเองดีกว่าแล้วเจ้านี่ตีหน้าเทรดไปมันก็จะดีกว่าผมไม่มีความจำเป็นว่าต้องเทรดเลยผมเก็บเอาไว้เพื่อให้มันประมาทเราด้วยตามที่ไหนไม่เปิดครับผมขอบคุณมากเลยการที่ผมเก็บเจ้านี่ไว้อะเพื่อให้เขาประมาทว่าการ์ดเขาอะไม่เต็ม10ผมจะใช้ในการแบบในกรณีที่เขาจบเทิร์นแบบมี9อย่างเงี้ยเงียนซอสเห็นไหมไม่มีตัวนี้ก็จะดีแต่มันมีก็เลยไม่ดีเท่าไหร่อมาร่าจะเก่งขึ้นถามว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างจุกครับตัวอาจแตกได้ในตาต่อไปถ้าเราประมาทแล้วมันมีเจ้าตัวขี้โกงใบนี้ด้วยผมเริ่มแย่แล้วผมเริ่มอยู่ในจุดที่แย่มากแล้วผมไม่มีท้อนดีๆนะตอนนี้ผมไม่มีการ์ดเจ๋งๆที่จะมาต่อกรกับเขาผมมีแต่ใจซึ่งตอนนี้ไร้ค่ามากๆเลยไร้ประโยชน์มากๆเลยมีใจไปมีประโยชน์อะไรเนี่ยแต่ผมไม่ตายได้ไม่แน่ใจถ้ามันก๊อปเอ็นซอร์สขึ้นมือนี่ผมจะเจอหายนะมหากาพย์เลยไอใบเผาหนึ่งผมไม่มีถ้าผมไอใบเผาหนึ่งมันมานะป่านนี้บอร์ดผมจะไม่กลัวแบบนี้เลยอ่ะผมจะควอลิตี้ตีปักปักตีปักแล้วก็บึ้มดีเลยแต่อย่างนี้มันไม่ใช่ในเมื่อสถานการณ์มันไม่ใช่เราก็ต้องสู้ด้วยออปชันที่ดีที่สุดมันคงฆ่าเราไม่ตายหรอกต้องภาวนาให้มันฆ่าเราไม่ตายแล้วเราต้องตั้งหลักผมว่าใช้อูเตอร์ยังไม่เหมาะสมที่จะใช้เจ้านี่จะบัฟมินเนี่ยนก็จริงก็ไม่เป็นไรทำไมผมไม่ตีเซเลบเบลเชอร์ทำไมผมเลือกที่จะตีเจ้านั่นนั่นน่ะสิ นั่นน่ะสิออกเกมเท่ากับยังไม่แพ้อันนั้นมันแน่นอนอยู่แล้วเกมนี้จะแพ้ก็ต่อเมื่อ HP เราเป็น0ครับถ้า HP เรายังไม่เป็น0ผมก็ยังไม่แพ้ไอ้บ้านนี่ตัวอะไรน่ะมันมีจริงๆมันลังเลมีอีกเหรอโอ้โหเอาเขาเด็กผมแพ้แล้วล่ะก็ไม่แน่นะ RNG อ่ะต้องช่วยผม RNG ต้องช่วยผมแล้วถ้ามันยังเอาก๊อปเอ็นซอร์สขึ้นมืออีกอ่ะอันเนี้ยบันเทิงอีกทีไหมผมสู้ไม่ได้แล้วอันนี้ผมสู้ไม่ได้แล้วมันหมดสิทธิ์แล้วเหมือนเราแบบโดนทรมานอะแล้วมันก็เทรดบอร์ดเราเล่นๆด้วยนะเนี่ยเจ็บอะพี่ผมยอมรับว่าตอนเนี้ยพี่เหนือกว่าผมหลายขุมนะไม่อยากจะยอมรับแต่ GG Wellplay ครับต่อสู้จบลงแล้วสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้เลย GG Wellplay ตอนนี้ผมมี8 9 7ขาดอีก13วิน13วินยาวๆวันนี้ยาวๆเอาให้ได้พันวินแต่เด็กนี้มันก็ช้าเหลือเกินไม่รู้จะได้หรือเปล่าลำบากใช่ไหมใช่อ่ะมันสู้โอ้โหแล้วเจอพีทอีกแล้วพีทในโหมดวายเนี่ยเก่งนะมันเล่นได้หลายรูปแบบมาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขามาในรูปแบบไหนอันเนี้ยเป็นอะไรที่ท้าทายฝีมือดีแล้วผมจะไม่กดยอมแพ้ด้วยผมอยากดูเด็กเขาสแปมหัวล้อรัวๆของมังกรผมไม่น่าทิ้งอิสราไปเลยมันคงจะคิดว่าแบบพลาดแล้วทิ้งอิสราหรอโผล่มาซะเลยจะดีมากถ้าผมจุดได้มังกรมาอีกแกยอมแพ้ได้ไหมเนี่ยยอมแพ้ได้ไหมเนี่ยถ้ามันใช่อีกนะมันก็มีแน่นักล็อก
97หนักโอเคมันจะหายการ์ดชุบเอ้ยดึงขึ้นมือแน่ๆเลยอ่ะเด็กมันแปลกๆอยู่นะอ่ะอ่ะพุชดาเมจแบบไม่มีเหตุผลนะแต่รีบฆ่าคุณเนี่ยอยู่นานไปก็ไม่มีอะไรดีหรอกรีบฆ่าดีกว่าดอก5นั่นคือถอนสกปรกใช่จริงด้วยถอนแล้วสกปรกจริงด้วยนะตัวเนี้ยขี่สตีดหรอถ้าผมไม่ฆ่ามันมันก็ชุบแต่ถ้าผมตีมันมันก็ตายหรือผมจะระฆัง2ทีแล้วค่อยตีมันจะได้ไม่ตายเลยแล้วมีดาเมจออนบอร์ดต่อไปด้วยน่าสนใจทูซิเวอร์แชมเปี้ยนในเทิร์นนี้ผมจะทำให้คุณเป็นพระเจ้าครับคุณจะต้องเป็นคนที่ทำให้ผมอ่ะนำพาชัยชนะผมไม่จำเป็นต้องใช้อะไรผมใช้ทูซิเวอร์แชมเปี้ยนตัวเดียวเนี่ยแหละเอสการ์ดของผมเนี่ยนี่คือเอสเลยทูซิเวอร์แชมเปี้ยนสวยนะโอ้โอ้ผิดตัวหรือเปล่าครับพี่ผมว่าผิดตัวอยู่นะโกรธแล้วนี่คือพลังของ reporting for duty เอ้าว่าไงคุณจะไม่เดทมันหน่อยเหรอหรือจะพยายามชุบ 2-1 ไอ้ตัวนี้อีกทีนึงก็ได้นะนะ 2-1 มาอีกโอ้โหบ้าเลยตีไปก็เท่านั้นนั่นแหละผมจะบอกให้ว่าทำไมบางทีก็รู้สึกว่าตัวเองสกปรกไม่เลวนะเดี๋ยวคุณเจอพลังของ Reporting for Duty ดาบ True Silver หรอเฮ้ยอันนี้ดียิ่งกว่า Reporting for Duty ของผมอีกขอโทษนะปักเขาให้ Reporting for Duty ผมบอกแล้วว่าเนี่ยคือเอสการ์ดของผมคุณจะชุบ 2-1 อีกก็ได้นะมีอีกแหละ no แค่นี้ไม่รอดแค่นี้คุณไม่รอดไม่รอดเชื่อผมเหอะคุณจะก๊อปให้มันอยู่ในบอร์ดอีกตัวนึงก็ยังคุณฆ่าตัวตายหรือเปล่าเนี่ยไม่มันไม่ได้ฆ่าตัวตายแต่การ์ดของผมมันก็น่าเกลียดไม่เลวเหมือนกันนะคือถ้าผมบัฟนะผมบัฟไม่ให้คิดก่อนผมว่ามันรีตอลแหละแต่มันยังไงนะก็คือผมเอาเจ้านี่ตีใช่ไหมผมบัฟมันก่อนผมบัฟไอเอสการ์ดผมก่อนบัฟเอสการ์ดใช่ไหมเอาไม่ดีต้องไม่บัฟเอสการ์ดต้องบัฟเซคันดารีเอสการ์ดครับเอาเจ้านี่ตีใช่ไหมมันระเบิดตัวเองตุ้มแล้วเสร็จแล้วมันก็ออกมาอีกตัวหนึ่งเพราะเอาดาบตีมันก็ตุ้มมันเหลือหนึ่งตีตุ้มตายน่าจะใช่นะผมว่ามันน่าจะต้องใช่นะบัฟ secondary เอสการ์ดเอาเอสการ์ดตีใช่แหละไม่มีพลาดหรอกอุ้ยเควสเสร็จแล้วหรอโอ้โหนี่คุณเควสเสร็จสุดยอดนี่ไงเอสการ์ดมันก็ต้องคำนวณให้มันเป๊ะสิไม่งั้นเดี๋ยวแบบว่ามันก็แพ้มันไม่อยากจะได้ผมบอกแล้วผมชนะคุณได้ด้วย reporting for duty นี่คือพลังของ reporting นะMad is hard ธรรมดา